สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบอร์ดเกมไนท์ผมปลุกตัวเองนิดนึงชื่อบอร์ดเกมไนท์ถ่ายเช้าวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านมีเปิ้ลแอนด์มอลแถวตึกปทุมซอยร่มฤดีวิลเลจเข้าซอย300 เมตรร้านสีเหลืองลง BTS เพลินจิตต้องบอกครับเราจะมาที่นี่กันบ่อยแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะเดี๋ยวได้ดูแน่ๆว่าบ้านจะบอกแล้วจะผ่านเช้าผ่าน8 โมงจะบ้านหรือเปล่าแต่ว่านี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่าเกมดิกซิตรูปภาพมากมายความหมายเท่าเดิมแถมก็จะบอกว่ารูปภาพจ๋าดีค่าสมัยเอาแล้วตาจะไหลเล่นยังไงไม่รู้ครับแต่ว่ามีคนรู้แน่นอนปรบมือต้อนรับคุณโอ๊ตครับเจ้าของร้านครับผมคุณโอ๊ตมันเล่นยังไงครับเกมนี้ครับชื่อเป้ยค่ะพี่โอ๊ตแต่เขานั่งอยู่ข้างหลังภรรยาดีกว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เล่นกันประมาณ 3-6 คนนะครับผมว่าส่วนตัวผมว่าสนุกที่4 คนเป็นต้นไปได้ของคนก็เล่นได้ต้นไปแต่จริงๆเรามีเทคนิคให้เล่นได้มากกว่านั้นด้วยนะครับเป้ยชอบเทคนิคเยอะต่อเกมนี้นะครับใน1 เทิร์นเนี่ยนะจะมีไปไม่ถูกเลยจะมีคนใบ้คำกับคนทายคำนะครับโดยใช้ภาพนะครับอันนี้ก็อาจจะแบบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับคือวิธีการใบ้คือแล้วแต่เราคิดเลยว่าเราจะใบ้อะไรใบ้เป็นเพลงได้เป็นอะไรก็ได้หัวเราะอย่างเดียวก็ได้หัวเราะยังได้เลยถ้าเป็นเป้ยจะใบ้คำว่าอะไรครับเกมเขาบอกเกม8+นะไม่ใช่18เอางี้เราเลือกสีกันก่อนดีกว่าว่าอยากเล่นสีอะไรตามชุดมึงเลยสีแดงตัวสีขาวเฮ้ยมันมีคนเลยอ่ะมีตะกูด้วยเสื้อเขียวไว้กูเดี๋ยวนี้เสื้อเลยเดี๋ยวเริ่มต้นมาถึงจะแจกการ์ดเนี่ยกันคนละ6 ใบนะครับครับโอเคเราก็สับก่อนอันนี้มีการ์ดเยอะเนื่องจากใส่ภาพเสริมของเราด้วยอันนี้เราให้เพื่อนดูไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้ครับตอนนี้ผมเป็นคนใบ้คำผมอาจจะใบ้คำว่า Gladiator คล้ายๆ Graduation Gladiator คืออะไรชื่อหนังนักรบครับนักรบโรมันใช่ผมก็จะเอาไพ่1 ใบของผมเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะหาการ์ดที่ใกล้เคียงกับคำว่า Gladiator ที่สุดในมือแล้วก็ส่งให้ผมครับรูปอย่างแบลล่ะครับแล้วผมก็จะเอาไปสักนะครับโอเคแล้วเราก็จะมาเปิดเกมกันGladiator ตรงไหนทีนี้ผู้เล่นทุกคนจะหยิบไอ้ตัวคะแนนไอ้ตัวเลือกเนี่ยครับตัวทายตัวเนี้ยมันจะมีเลข1 ถึง 6ครับก็เลือกมา1 ทายครับว่าคุณคิดว่าการ์ดใบไหนที่เป็นของผมไม่ใช่ครับเราต้องเลือกคว่ำไว้ข้างหน้าครับเดี๋ยวคนอื่นมันเป็นล่างเดี๋ยวล่างที่ไม่ให้คนอื่นเล่นด้วยนะครับก็ต้องเป็นเลข6อันนี้เลข1กับ2 3 4 5 6ครับโอ้ผมขอโทษจะได้ไม่เลือกตามการต้องวางที่จุดสตาร์ทก่อนเป็นตัวนับคะแนนครับยิงกันแน่นเลยแล้วก็เลือก1 เบอร์วางไว้ข้างหน้าวางหน้าเราวางข้างหน้าเราไม่ต้องจริงจังก็ได้สมมุติพี่วันไม่นี่ไงทีนี้เราก็จะเปิดพร้อมกันทุกคนครับเปิดเลยครับ1 2 3 6เบอร์ที่ถูกต้องคือเบอร์6ครับทีนี้การคิดคะแนนมันจะมีทั้งหมด3 อย่างอย่างแรกคือถ้าทุกคนทายถูกหมดผมอ่ะได้0 คะแนนอยู่คนเดียวทุกคนจะได้คนละ2 คะแนนถ้าทุกคนทายผิดหมดผมก็ยังคงได้0อยู่แต่ทุกคนก็จะได้คนละ2 คะแนนเหมือนเดิมและใครที่หลอกคนอื่นได้อย่างสมมติรอบนี้ทุกคนทายผิดหมดนะครับคนที่เป็นเจ้าของเบอร์5ใครคือเจ้าของเบอร์5ครับหนูโอเคคุณก็จะได้คะแนนโบนัสเพิ่มอีก1 คะแนนเพราะถือว่าคุณหลอกเขาได้ก็เป็นบวก3เป็นได้3 คะแนนอยู่คนเดียวที่เหลือ2 บวก 0แบบที่3ก็คือมีคนทายถูกและทายผิดคนที่ทายถูกเนี่ยจะได้3 คะแนนแน่ๆแล้วตัวผมเองก็จะได้3 คะแนนด้วย นะครับส่วนใครที่ทายถูกและหลอกคนอื่นได้สมมุติอย่างเนี้ยเขาทายถูกเขาเลือกเบอร์6ใช่ไหมครับแล้วเขาหลอกคนอื่นได้เขาก็จะได้เป็นบวก4คะแนนคนเดียวส่วนคนที่ทายผิดก็จะไม่ได้คะแนนเลยเราเปิดเฉลยครับไอ้ทายที่เราเลือกคือเป็นใบเฉลยครับคืออย่างผมอ่ะผมก็จะหยิบทายเลข6ออกมาวางไว้แล้วทุกคนก็จะเปิดมาถ้าตรงกับเลขของตัวเกณฑ์แล้วโอเคครับแล้วหลังจากที่เราเคลียร์การ์ดเสร็จปุ๊บเราก็จะแจกการ์ดเพิ่มคนละใบคุณครับขอบคุณครับไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวผมเรียกได้กวนอีกทีครับงั้นเราจะเล่นถึง30ใครถึง30ก่อนชนะได้ตาใครเริ่มก่อนดูไอ้หลิงมันได้งงๆอยู่เดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวเข้าใจเองเอาได้ออกเอาได้ออกดีกว่าอ้าวฟับผมเริ่มก่อนไก่ก่อนเลยยังไม่ทันใบ้เลยเราต้องสรรหาคำสวยบอดี้สแลมโอ้โหมันต้องมีคำว่าชีวิตมาเดี๋ยวผมสับให้ยิ่งจำรูปตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ไหมเด็กก็ฟ้าไม่ทั้งแถบบอดี้สแลมใบแรกมับเข้าให้นี่บอดี้สแลมขอบฟ้าออกไปแตะขอบฟ้าบอดี้สแลมบอดี้สแลมไม่ง่ายเนี่ยแอปแตกนะเนี่ยดูดราม่าน้องมุกแน่นอนอันเนี้ยมุกเพื่อขอบฟ้าพยายามไม่เลือกตัวไม่เลือกหรอกผมมีคำตอบแล้วผมวางแล้วพร้อมไหมทุกคนหยิบการ์ดขึ้นมาเตรียมเปิด1 2 3เบอร์4เฮ้ยไปดีครับบอดี้สแลมไปดีผมกับตูนบอดี้สแลมเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันคือคิดว่าเพลงมันชื่อเพลงนาฬิกาทรายก็เลยตอบถูกค่ะตลกมันไม่มีเพลงนาฬิกาทรายมันชื่อเพลงนาฬิกาตายครับไอพวกเลือกไม่ถูกก็ไม่ได้ไปไม่ได้คะแนนไปเรามาเคลียร์คะแนน3คนก่อนผมสีขาวผม3มีคนไทยถูกผมสีเขียวไปเหมือนกัน3เหมือนกันปะหนูสีเหลืองไป3แล้วก็ใครเลือกเบอร์6ผมเลือกเบอร์6ของใครของหนูเองขึ้นไปอีกเลยนำไปแล้วเบอร์เลือกของใครเลือกกันไงเบอร์1ของผมพี่โจ๊กบวก1หลิงเลือกเบอร์5เบอร์5ของใครเป้ยเหงาอยู่เป้ยเอาแล้วมันดูแบบแสงสุดท้ายกระดาบลิปลี่ตัวนี้เก็บไปแจกคนละ1ใบก็แสดงว่าถ้ารอบเมื่อกี้เป้ยไม่สามารถเลือกของตัวเองได้ถูกไหมถูกต้องคือต้องใส่รอบเราเท่านั้นโอ้ตามพี่มุกจัดไปทำแบบทำอลังการหน่อยอย่ากินฉันเลยนะพี่จ๋าอันนี้นะโดนแล้วมุกเสร็จกูตายเลยเสร็จมึงอะไรอ๋อดีแกเดี๋ยวน้องมุกเสร็จมึงน้องมึงเสร็จกูแหมไม่ได้เลยปั๊บโอ้ยอะไรนะอย่ากินฉันเลยนะโอ้โหใช้ถูกได้คะแนนเยอะแม่ให้พร้อมแล้วพร้อม1 2 3ปั๊บเบอร์2 3เฮ้ยแล้วมุกเต็มกูเฮ้ยพี่เราดูหน้ามันแบบอย่ากินเลยนะและมีซ้อมด้วยจินตนาการพวกอะไรวะมันเป็นภาษาของคนน่ารักถึงคนน่ารักไงผู้หญิงค่ะเราจะรู้กันแต่ว่าความแบบแบลๆความที่ผู้ชายเขาจะไม่มาเข้าใจค่ะเราจะรู้กันน้องมุกบอก3ไปไกลน้องหลิงบอก3ไป ทีนี้ดูกันไล่ไปพี่โจ๊กเบอร์ห้าผมเลือกเบอร์ห้าผมเองบวกสองได้สองคนสองของผมเบอร์สองพี่วัดเลือกเป็นหนึ่งสีเขียวสองสองครับเพราะว่าผมร้อยด้วยเหรอเอาแล้วตามเฮ้ยตุ่มผู้นำว่ะตามพี่วัดไปพี่วัดยากแน่เลยไม่ยากไม่ยากที่ไม่ค่อยมีหัวความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่อยากกินลูกชิ้นอยากกินลูกชิ้นฉลาดนะสมองผมใบไม่ดีแน่รู้สึกตัวใบไม่ดีมาอยากกินลูกชิ้นถ้าคนทายผิดพี่ไม่ได้แต้มถูกป่ะถ้าไม่มีใครทายพี่ถูกเลยอยากโอ้ยเสียบไม้มาเสียบไม้มาเลยโอ้ยพอได้อยู่เอ้ยอยากกินปลาอ้าวทุกคนพี่วัดเหรอพี่วัดพี่วัดอาจจะมองว่านี่เป็นลูกชิ้นก็ได้อ่ะคนอย่างพี่วัดมันน่าจะใช่รู้สึกว่าทำไมง่ายจังดีหัวคิดบ้างเปล่าฉลาดนะสมองผมทำไมอย่าพูดแล้วหยุดแค่นั้นอยากกินลูกชิ้นอยากตายพอเปิดไม้หลิงผิดคนหนึ่งผมนี่ก็โดดดีใจเลยโอ้โหหลิงมันง่อเราไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีฉลาดนะสมองผมมองไปไม่มีแต่เบอร์หนึ่งดีวะหลิงโอ้โหดีมาก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 ดิ้นไปสิอย่าดิ้นไปเดี๋ยวแพ้คะแนนแต้มหน้าบวกสามทุกคนยกเว้นหลิงไปแล้วก็ใครเบอร์สองมุกเองโอ้จ่าฝูงนี่อะไรก้าหลิงใบอะไรมากูลงอันเนี้ยทิ้งไว้ Day and Night Day and Night ไม่อยากมากคนใหญ่หลิงกันเหรอไปใช่ไหมไปหนึ่งไปหนึ่งไนท์ไปหนึ่งเดย์ฉลาดนะสมองผมเกมนี้เล่นง่ายนะกติกามันนะเล่นง่ายมีอันนี้บอกไว้เลยอะไรปึ๊บอันนี้ไนท์เลยมาแต่ไนท์มาแต่ไนท์บนล่างบนล่างตัวเก่งตัวเก่งโทนมันมาแบบสีน้ำเงินหมดเลยนะกูว่าหลิงไม่ได้คะแนนแล้วแหละแต่เขาเถียงมาอยากอันนี้เดย์แอนไนท์เดี๋ยวได้ชักว่าหัวใจกลางคันมาเดย์แอนไนท์สองสามเบอร์สี่ตอนแรกเลือกเบอร์สี่ไปแล้วคือไม่อยากพูดอ่ะพูดแล้วเดี๋ยวแม่งก็ย้อนมาด่าตัวเองมีคนไทยผิดก็ได้คะแนนเล่นเดิมอีกแล้วว่ะเปลี่ยนเอาที่ทายถูกก่อนเบอร์สี่สีแดงก่อนเนาะโอ้ยพี่มุกทำไปแล้วที่ไปสิบเอ็ดเบยไปเสียนบ้างหลิงไปหกเฮ้ยนำพี่โจใครเบอร์ห้าครับของเราบวกเลยใครเบอร์สามของผมแหมช่วยกันทำมาหากินแล้วนี่ดูมีการศึกษาเลยนะมีเดย์ได้เลยต่อไปตาเป้ยใช่ไหมคนอย่างเป้ยอ่ะเอากันได้มั้งให้มันแตกเลยดีกว่าให้มันแตกเลยดีกว่านี่เลยถ้าใบยาวๆจะใบว่าอะไรฉันที่จะเจ็บจะย้อมคนอย่างเป้ยอ่ะผมจะแพ้อยู่แล้วว่าล้างท้ายล้างมาการน้องไปขึ้นเกมแล้วนี่ไงให้มันแตกเลยดีกว่าจะฟังน้องแตกยังไงวะดันซีให้มันแตกเลยได้ให้มันแดกเลยโอ้มันนอนแตกน่าสนใจให้มันแตกเลยดีกว่าอย่างพี่เปิ้ลนะอย่างพี่เปิ้ลนะมันแตกกันเลยเนี่ยมันแตกได้หมดเลยเนี่ยต้องคิดว่าคนอย่างพี่เปิ้ลใครมันแตกเลยว้าวโอ้ยคนอย่างเปิ้ลมากูว่ากูไม่ได้เลยไม่ได้ซับซ้อนมากหนึ่งสองสามปุ๊บ คนอย่างเป้ยอ่ะทุกคนบวก2ยกเว้นเป้ยถูกไหมแตกยังไงวะก็ถือแก้วไงก็เดี๋ยวมันจะต้องระบงระเบิดแน่เลยเขาวิทยาศาสตร์ไอ้นี่มาสายวิทยาศาสตร์เหตุผลตรรกะ1 2 1 2 1 2บวกคนที่โดนเลือกบวกคนที่โดนเลือกเบอร์ 5ใครอ่ะเบอร์ 5โอ้ยมันมาแล้วมาว่ะ2 แต้มคนอ๋อมีคนเลือกแล้วของเบอร์ 3ของใครที่เบอร์ 3เอาแล้วที่เบอร์ 3ของผมครับมีเบอร์ 2ของมึงเหรอเนี่ยเหรอจังหวะชนละมุนเข้าตัวเลยกี่ใบ2 ใบโถเอ้ยเบอร์ 4ของผมเดี๋ยวมันตามแล้วแต่อะไรวะพี่โจ๊กตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้โอ้โหกล้าถามกูอีกไม่มีมาเป็นเพลงกันเลยโหยากอ่ะพี่โจ๊กอันนี้แน่นอนนี่เล่นเกมหรือสอบแพทเนี่ยจะเครียดเลยขนาดนั้นตบมือข้างมีอ้าวบุกชนะแน่เลยว่ะไม่ได้หรอกเราต้องมีกลยุทธ์1 2ปั๊บตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันจะดังไม่ดังโอ้ปั๊บนี่ข้างโอ้การ์ดอ่ะการ์ดอ้าวโอ้โหกะว่าแผลมามือเต็มไปหมดนี่มือวันเดียวเลยข้างนี้กี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้สะพานไม่ต้องกับสะพานยังไม่ถึงเลยสะพานข้ามไปผมพยายามจะให้คนเลือกผมเลยบอกว่าแต่ถ้าสะพานไม่ทอดข้ามไปใครจะกล้าข้ามมาหรือว่าปานวะปานวะเชื่อของตัวเองทำไมเหรอเปล่าเฮ้ยหรือว่าหากสะพานไม่ทอดข้ามไปอ่ะเชื่อของตัวเองเหรอออกมาอันนี้ผมพูดหมดเลยโตไม่น่าจะคิดเยอะอะไรขนาดนั้น1 2 3เบอร์ 1ตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันจะดังใจทอดสะพานบ้างก็ได้ทอดสะพานบ้างไม่มีใครเลือกเลยมันมีรูปมืออ่ะมันง่ายอ่ะพี่โจ๊กมันอะไรคนเรามันก็นะโจ๊กหมูโจ๊กมังกรเป็นมังกรสนุกนะใครนะก็ไม่เป็นไรสะพานของใครอ่ะสะพานของกู1หมดบวก 2ยกเว้นพี่โจ๊กไปพี่โจเหรอคะความหล่อไม่ช่วยอะไรคะอ้าวคอนเซ็ปต์ชื่อรายการบอร์ดเกมไหนมึงคิดว่าจะมีคนมีรูปบอร์ดเกมอีกเหรอเพื่อรายการเราต้องใบเป็นกิมมิคของรายการมีหัวคิดบ้างหรือเปล่ากูว่ากูโดนพี่โจแล้วเลยมึงโดนแบบป้ายโดนเลยเอาไปบอร์ดเกมไหนไม่รู้ว่าอะไรวะก็ทิ้งการ์ดบอร์ดเกมไหนนะครับใบแรกปั๊มตรงไหนวะบอร์ดเกมไหน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 ไอ้ครั้งมึงลงคำนี้เข้ามาปุ๊บคนก็ต้องเลือกมึงหมดกรีดเลือกตัวเองออกมาเลยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ขอบคุณได้เลยมันหักสะพานพร้อมนะ1 2 3ไม่เห็นบอกว่าเราไม่ควรใบง่ายมีหัวคิดบ้างหรือเปล่า1 2โอ้น้องมุกไปแล้วน้องมุกไม่ใช่เมื่อกี้เอไปแล้วนะไอเราก็อุตส่าห์พักดีกับรายการหันมองหน้ากันความตัดขาน้องมุกไว้ตัดขาน้องมุกให้ได้อ่ะของรักของข้าของรักของข้าโอ้โหยังไงก็ได้ นี้อันนี้รักมากกอลัมน์ในท็อปเจ็ดครับขอเล่าพูดกับกล้องพูดกับกล้องกล้องสองกล้อง1 2ของรักของข้าฮึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เห็นตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่ตัวอย่างก็มีให้เห็นอย่างที่บ้านมุกเฮ้ยเดี๋ยวคิดนะเว้ยแบบเกิดเป็นของมันอาจจะพี่ขังขึ้นมานี่เหรอแบบมาบ้าไม่ใช่อาจจะไม่เกี่ยวกับรังก็ได้นะเป็นลูกอาจารย์นี้ของรักว่ะอันนี้แบบของรักแต่คนอย่างม่านมุกมันต้องแบบมาพร้อมนะม่านมุกของรักของข้าเปิดสองเพราะว่าไม่รู้ว่าคนอย่างมุกเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองอะค่ะเราต้องมองให้ชัดๆว่าคนนี้เขาเป็นคนยังไงเอ้ยหลิงเนี่ยเป็นอย่างนี้ว่ะเอ้ยพี่เป้ยเป็นอย่างนี้เป้ยคนใหญ่เป็นคนใสๆกล้องสองโอ้ยบ้านฉันเป็นดับเลยบ้านโอ้ให้อยู่กับพี่โอ้บวก 3 บวก 3ใครบวก3หมดแล้วก็เบอร์ 1ของผมว้าวแล้วอย่าว่าแต่ม่านมุกเลยพี่วัดตามดมกลิ่นโลโมนคนอย่างพี่วัดอ่ะโอเคอะไรนะเอายากแน่เลยอ่ะยากอ่ะกลัวพี่วัดแตกแตกคือไม่อยากพูดอะพูดแล้วเดี๋ยวแม่งก็ย้อนมาด่าตัวเองตอนบอร์ดเกมได้ฉลาดนะสมองผมไหมอันนี้มันจะออกแล้วเป่าปีแล้วไหมแกงกูปะเนี่ยโอ้โหมันมาสองว่ะอย่าขออีกทีคนอย่างพี่วัดทำไมเตรียมตัว1 2 3คะแนนไม่แตกว่ะเฮ้ยแต่พี่มุกผมก็ลืมว่ามันต้องใบ้ให้คนผิดบ้างก็มันมีตัวอ้าปากอยู่ตัวเดียวค่ะมันง่ายๆก็เลยคิดว่าน่าจะใช่คนละ2วาบรีบประกาศหลังเลย4อันดับ4เลยไว้เราพลูโตที่รักดูว่าหลิงมีแจกกันแม่งไม่มีเลยชิบหายแล้วโอ้ยทุกคนปูโตต้องใบยันโอ้ยปูโตอันนี้ดาวเสานี่มันง้อแล้วมันรูปดาวเสาโอ้โหอันนี้ออกแนวดาวลูกไก่เลยปูโตที่รักโอ้โหยากว่ะอีหลิงเหรอเดี๋ยวทำไมตอนพี่มุกคนอย่างน้องมุกคนอย่างอีหลิงเหรอ1พลูโตที่รักครับ3ไม่เคยถ่ายน้องถูกเลยวะใครวะหยุดพิมันหมกไว้แล้วเอาแล้วเดิน3ใช่พี่บอลใช่1 2 3มาแล้วเบอร์5ของใครพี่เอาแล้วกูเชื่อสิคนอย่างหลิงเนี่ยมัน โง่ได้เชื้อพี่มันมาเยอะแทนที่2คนนี้จะมีคนนึงเด่นคนนึงด้อยไม่ด้อยทั้งคู่อยู่ที่โลอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยพูดใครก็ตอบคนอย่างเอ้ยคนหลงตัวเองคนหลงตัวเองมีหลงอ่ะแล้วมีหลงปั๊บดอกคันตะวันหลงแล้วเข็มทิศมาที่ขังแน่เลยเนี่ยนี่บ้านตุ๊กตาไอ้เป้ยงานหลงเอาละโหยากอ่ะอันเนี้ยอยู่ดีก็เป็นเกมที่เครียดกันอยู่ดีๆก็เครียดกันเลยง่ายๆเลยเนี่ยหลอกล่อ1 2 3โอ้ยใช่นี่จ้ามาปังจ้าเอามาไอ้เนี้ยนะเปยว่าเปยใบง่ายถ้าใบยากพี่วัดถ่ายไม่ถูกหรอกเพราะว่าพี่วัดเป็นมีสมองเก็บผิดยากหลงทางอยู่หลงตัวเองเขาใช้เก็บผิด1 2 3เปย1 2 3เบอร์4ของใครเบอร์4ของผมชนะแล้วทำไมเลือกเบอร์4กันวะเห็นกูเป็นคนอย่างนี้เหรอสิงโตไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่อยากชนะเลยว่ะเบอร์แม่โอ้ยไม่น่าอ่อยให้เลยอ่ะไอผมมันไปติดทายผิดบ่อยไงมันแบบมันคาดเคลื่อนตลอดโอ้เซ็งมากค่ะจริงๆแล้วอ่ะอ่อนให้ไงแบบว่ากลัวชนะไวกว่าอะไรเงี้ยพี่วัดชนะของเป้ยเลยนะบอกเลยเกมเนี้ยยืนใหม่ให้พี่วัดงงเฮ้ยมันจะเป็นตาของกูเกินไปเนี่ยเกมเนี้ยมีหัวคิดบ้างหรือเปล่าไม่แทบนี้เลยอ่ะถ้าผมล้มหยิบขึ้นมาตลอดเดี๋ยวศึกษาใหม่เดี๋ยวเจอกันเลยเกมหน้าเจอกันเกมหน้าเดี๋ยวเจอผมชนะแน่นอนเดี๋ยวเจอเกมหน้าเดี๋ยวรู้เลยโอเคเรียบร้อยครับก็จบไปแล้วทั้งหมดแล้วครับกับเกมดิกซิตรูปอะไรรูปภาพมากมายเท่าเดิมรูปภาพมากมายเท่าเดิมเอาสำหรับผู้ชนะมีกับน้ำมะนาวขอบคุณครับใครชนะเอ่ยผมชนะครับไม่ต้องกินน่าเชื่อชนะห้ามกินชนะห้ามกินเห็นแววตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าผมจะฟังอยู่ใช่สรุปไม่ได้กินใช่ไหมใครมารายการนี้ชนะไม่เคยได้ประโยชน์เลยเห็นไหมกูบอกแล้วกูถึงไม่อยากชนะไงใช้เสียงเยอะโอเคคุยกันนิดนึงคุยก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับวันนี้กับรายการบอร์ดเกมไนท์แถมขาจับไม่แถมมึงไม่ต้องแถมติดสำหรับเทปหน้าจะเป็นเกมอะไรติดตามได้ครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับจะแถม